สวัสดีครับพวกเราดูวันดีเอาทีละคนได้แบบว่ารู้จักกันเนาะได้ครับสวัสดีครับผมเก่งครับสวัสดีครับลาเต้ครับผมสวัสดีครับโทมัสครับสวัสดีครับน้ำปิงครับสวัสดีครับก้องครับสวัสดีครับคุณวันครับสวัสดีครับเจมครับสวัสดีครับติติครับโอเคเป็นยังไงกันบ้างเลยเราต้องหยุดแล้วยังฝันอีพีหนึ่งแล้วเอาช็อตหมดอ๋อโอเคครับก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆเลยครับซึ่งเดี๋ยวอีพีหนึ่งก็จริงๆแล้วมันเป็นผลงานอันแรกเลยนะครับของเราแล้วการที่แบบเราเปิดตัวกันมาครั้งแรกโดยที่เรามาฝึกฝนกันบ่อยๆนะครับแล้วก็ฝึกฝนกันมานานๆอยู่ก็แบบเพิ่มสกิลแล้วก็คอยพัฒนาตัวเองขึ้นไปซุ่มซ้อมมาใช่ซ้อมที่อยากรู้ความรู้สึกแต่ละคนดีกว่าจะได้ให้พูดกันทั้งหมดแล้วเริ่มจากใครก่อนครับผมก็ติๆเลยก็ได้ครับEP แรกก็ตื่นเต้นมากครับใช่แบบมันมีอะไรหลายอย่างที่ท้าทายสำหรับเราผมก็รู้สึกว่าตื่นเต้นแล้วก็ดีใจด้วยครับเพราะว่ามันเป็น EP แรกของพวกเราแล้วก็แบบเป็นการเปิดตัว Gen 3แบบเป็นทางการด้วยครับใช่ดีใจมากครับได้ครับผมตามที่เจมบอกเลยครับ ครับผมตื่นเต้นแล้วก็ดีใจครับผมครับผมก็ตื่นเต้นครับเพราะว่าแบบเป็นงานแรกที่แบบพวกเราแบบรวมกันทั้งหมด8คนแล้วก็แบบได้อยู่ด้วยกันเยอะๆก็ทำให้รู้สึกว่าแบบพวกเราสนิทกันมากขึ้นจริงครับของน้ำปิงก็รู้สึกตื่นเต้นเหมือนทุกคนเลยว่าสิ่งนี้มันค่อนข้างใหม่สำหรับพวกเรามากๆกับการแบบทำรายการเรียลิตี้เนาะแล้วก็พอได้ลงไปทำจริงๆก็เลยรู้สึกว่ามันมีอะไรที่มันแบบใหม่หลายอย่างเลยแล้วก็ว่าทำให้เราแบบท้าทายตัวเองก็คิดว่าพวกเราก็เติบโตจากรายการนี้แบบเยอะมากๆครับครับก็รู้สึกตื่นเต้นมากเลยครับกับรายการนี้เพราะแบบเราก็ผ่านอะไรมาเยอะนะแต่ก็เอาจริงๆแบบเราก็ใหม่ในเรื่องของการถ่ายทำแบบเรียลลิตี้อะไรพวกนี้อยู่มันก็เป็นผลงานเรื่องแรกของพวกผมเลยครับซึ่งก็อยากฝากให้ทุกคนติดตามนะครับเพราะว่าบอกจริงว่าพวกเราก็ทุ่มเทมากๆเลยครับโอเคครับผมครับก็ตื่นเต้นนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ทำอะไรแบบนี้มาก่อนแล้วก็คิดว่าเราน่าจะทำออกมากันออกมาได้เต็มที่ครับผมครับก็ส่วนผมดีใจมากๆครับที่ได้ใช้เวลานานขนาดนี้กับน้องๆครับเพราะว่าปกติเราก็จะเจอกันแค่ในงานอะไรแบบนี้แต่วันนี้ไปอยู่ในบ้านเดียวกันทั้งหมดเลยแล้วก็ใช้เวลาร่วมกันมันเป็นอะไรที่แบบหาได้ยากมากทั้งพวกเราแบบหลายคนเนาะมันก็ต้องมีความวุ่นวายผมว่าน่าจะเป็นคนนี้นะครับหรือเปล่าครับคนเสื้อน้ำตาลคนเสื้อน้ำตาลเสื้อน้ำตาลคุณสองคนเลยครับยังไงครับไม่ผมเพื่อผมไม่พี่เบิร์ดครับน้องก้องครับนี่ไงเห็นไหมเอ้ยจริงครับใช่ครับจริงโซน8คนเลยครับใช่ครับเราได้แบบไปอยู่รวมกันแล้วอะไรเงี้ยความปวดความอะไรพวกนี้เราได้แบบสนิทสนมกันแค่ไหนครับก็ได้ใช้เวลากันมากมากขึ้นแล้วก็บ่อยๆขึ้นเนาะก็เลยแบบก็เห็นแบบหลายๆมุมของแต่ละคนครับซึ่งแบบมันก็ตลกแล้วก็น่ารักมากๆเลยครับก็ได้สนิทกันมากขึ้นแล้วก็แบบได้คุยอะไรกันเยอะขึ้นครับคือได้เห็นมุมมองอื่นๆเนาะที่แบบว่าปกติแล้วใช่ถ้าเราไปทำงานด้วยกันอ่ะก็จะยังไม่เห็นมุมนี้แต่พอต้องแบบต้องมาใช้ชีวิตด้วยกันมาอยู่ด้วยกันหลายๆวันติดกันเลยเนี่ยก็จะได้เห็นมุมอื่นๆที่แบบเฮ้ยนี่แหละมันทำให้เราได้สนิทกันมากขึ้นจริงๆเคยมีคนแบบว่าแบบให้ลองไปเที่ยวกับคนที่อยากรู้จักจริงๆอะไรเงี้ยผมว่าอันเนี้ยก็เป็นแบบอีกวิธีนึงที่ทำให้รู้จักกันดีมากคือไปอยู่ด้วยกันนานๆเลยแล้วก็จะเห็นแบบมุมของน้องของพี่ที่แบบอยู่ด้วยกันอบอุ่นน่ารักแสบซนอะไรมากมายคือในรายการนี้แบบว่าค่อนข้างครบมากๆครับครับก็ว่าจะสนิทกันอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยคนนี้แหละน่าจะต้องเกี่ยวก้อยด้วยละแอบเล็กๆยังไม่ต้องตอบไปเลยนะแอบเล็กๆไปก็ยังไม่บอกดีกว่าครับยังไม่บอกดีกว่าเดี๋ยวเผลอหลุดครับเราแบบรอติดตามเหมือนมาเปิดตัวอยากเป็นทางการอะไรอย่างเงี้ยอยากจะให้แบบประมาณว่าเราอ่ะแฟนๆเนี่ยจะแบบกดอุ่นรักเราในเรื่องอะไรเรามันเสน่ห์ตรงไหนอย่างนี้ค่ะลูกแล้วก็ความรู้สึกของเพื่อนๆในการเข้ามาในรายการเราอะไรอย่างเงี้ยน้องก้องอยากพูดอะไรเมื่อกี้ครับทำไมมาไวจังครับก็ถ้าแบบ
เออใครที่เครียดๆอยู่นะครับก็มาดูพวกเราก็จะอาจหายเครียดได้เพราะแบบพวกเราก็แบบมีความแบบตัวเราก็แบบผมก็มีความแบบซนนิดนึงไม่นิดครับแบบก็ใครมาดูใครมาอ่ะดูผมใช่ไหมก็ได้รับความสนุกเลยครับใครสนุกกับใครที่จะตีกันในเรื่องจับตัวเฮ้ยยังไงครับผมต่อเลยครับอ้าวผมต่อเลยผมก็อาจจะคล้ายๆกับกล้องครับผมยังไงสิความสนอ่ะอ๋อหล่อความหล่อนี่ไงสุดยอดสุดยอดโอเคเลยเอาใหม่เอาใหม่เมื่อกี้ผมอาจจะเป็นเสียงร้องมั้งครับเพราะผมชอบร้องเพลงอุ้ยครับใช่ครับร้องเล่นๆในอ๋อร้องเล่นๆใช่ตอนนอนแล้วก็แบบนั่งตอนนอนแล้วก็ร้องเพลงไงครับผมครับผมครับผมก็จะได้เห็นแบบมุมน่ารักน่ารักตรงเผยของตัวผมมากขึ้นใช่ครับเพราะว่าบางคนก็แบบเห็นแค่แบบอาจจะเป็นมุมเดียวแต่ว่าของผมอาจจะมีมากกว่านั้นครับผมใช่ก็อาจจะรอเหมือนพี่เพิร์ดก็ได้รอมากกว่านี้ใช่ครับผมก็อาจจะเป็นแบบครบรสแบบว่านี่เฮ้ยเท่เผ็ดเปรี้ยวหวานทั้งหล่อร้ายฮะไม่ใช่ก็น่าจะน่ารักแล้วก็หล่อกว่าพี่เพิร์ดแล้วก็พี่เจมดีนะไม่มีพี่ก้องเอายังไงเนี่ยคุณเดี๋ยวพี่ตีกันทางโน้นก่อนเลยไหมครับอ๋อทางนี้ครับคำถามว่าอะไรนะฮะเสน่ห์นะฮะเสน่ห์ของเราที่ทำให้แบบว่าเดี๋ยวคนดูเราต้องตกหลุมรักแน่นอนน่าจะเป็นความนิ่งครับความนิ่งแล้วก็ความหล่อแล้วก็น้อยกว่าลาเต้นิดนึงเพราะว่าลาเต้เขาหล่อไปทางบ้านนะประมาณด้วยน้อยกว่าน้องนิดนึงครับแล้วก็น่าจะเห็นเก่งในมุมมองอีกมุมมองนึงที่ออกจากคอมฟอร์ตส่วนตัวเองออกจากแบบกรอบที่ตัวเองตีไว้อาจจะได้อีกหลากหลายคาแรคเตอร์นิดนึงครับก็ขอติดตามด้วยครับผมใช่ครับก็ผมคิดว่าหลายๆคนเนี่ยก็จะได้เห็นถึงมุมมองความคิดของผมในหลายๆอย่างครับผมในการอันนี้ครับในหลายด้านในหลายๆด้านของผมครับผมทุกคนจะได้รู้จักผมมากขึ้นครับผมก็สำหรับผมก็จะได้เจอมุมมองในหลายแบบแล้วก็ในหลายๆด้านของตัวผมนะครับว่าผมมีอะไรบ้างนิสัยผมเป็นยังไงบ้างแล้วก็จะได้รู้จักกับผมมากขึ้นครับถ้าดูรายการนี้ส่วนของน้ำปิงก็ไหนๆเพื่อนๆก็หล่อนะเพื่อนๆก็มุมมองความคิดแล้วเนาะน้ำปิงว่าของน้ำปิงอาจจะตกหลุมรักจากความเอ็นดูแล้วกันครับเพราะรู้สึกว่าในเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยระหว่างการถ่ายทำก็มีเรื่องเกิดขึ้นเยอะไม่ได้สปอยไม่ก็จะได้เห็นไงว่าเราแบบทำอะไรมั่งเขาก็จะเอ็นดูจากการแบบความสามารถอะไรอย่างงี้ไงใช่ไหมครับก็ประมาณนี้ครับผมไม่แสดงว่าลองแบบแก๊งบอกกับแก๊งน่ารักหรือเปล่าไหนใครแก๊งบอกฟื้นวันครับอันนี้เป็นหัวหน้าแก๊งครับก็จะแบบว่าในใจเนาะไหนที่เราถือว่ามันอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยมันต้องมีชาเลนจ์อะไรหรือเปล่าในการทำให้เป็นแฟนมีครับมีครับก็มีอุปสรรคแล้วก็มีชาเลนจ์หลายๆอย่างที่รายการนั้นวางนะอย่าหลุดนะแต่ว่ามันต้องรอดูก่อนนะครับถ้าอยากรู้ก็ต้องติดตามใช่ไหมครับได้ก็ต้องติดตามอันนี้ก็อาจจะยังแบบบอกไม่ได้ให้รอติดตามเหมือนกันว่าใช่เพราะว่าถ้าแบบเพื่อนๆติดตามกันเยอะอาจจะมีแบบสัก20 30 EP หรือเปล่าไม่มีใครรู้เราทำไปเรื่อยๆไม่คือถ้าพี่ๆแบบเอ็นดูเราแบบชอบติดตามแบบยอดกระแสดีอะไรเงี้ยเดี๋ยวพี่ออฟก็ให้ถ่ายอีกฉ่ำอีกแน่นอนเป็นอยู่ด้วยกันถ่ายฉ่ำเลยซีซั่น2ต่อเลยอะไรเงี้ยครับแต่เราก็จะสนิทกันแน่นอนใช่มั้ยต่อ3 EP สนิทกันแน่นอนครับโอ้โหยังไงครับเหมือนมีอะไรจะพูดนะไม่มีครับแค่อยากรีแอคเฉยๆอ๋อรีแอคเฉยๆเฉยๆอีพีหนึ่งจะได้เห็นอะไรบ้างละครสุดเห็นพวกเราทั้ง8คนครับอันนี้เห็นอยู่แล้วครับแต่ว่ามันมีอะไรอีกไหมครับ
EP 2ก็มีครับEP แรกก็จะได้เห็นแบบทุกคนคือแบบหล่อหล่อมากหล่อมากคือแบบยังไงดีพูดไม่ถูกใช่จะเห็นพวกเราใช่ที่เฟิร์สวันอาจจะเห็นแบบว่าหน้าตาของพวกเราแล้วแล้วก็เห็นความสามารถใช่ความสามารถของพวกเราทั้ง8คนครับใช่ทีนี้เดี๋ยวนอกจากนั้นคือมีบางอย่างที่มันก็เกิดขึ้นในรายการด้วยนะครับคือแบบมีการบอกว่ามิชชั่นให้ทำด้วยครับเอ้ยอันนี้อาจจะยังบอกไม่ได้แต่ว่าเท่าที่รู้คือมีรุ่นพี่ในค่ายชื่อดังท่านหนึ่งที่มาร่วมจอยกับเรานะครับก็เรารู้ได้อุ้ยอันนี้บอกทั้งหมดไม่ได้แต่ว่า EP 1เนี่ย EP 1เนี่ยมีพี่รุ่นพี่ตัวย่อ C ครับตัวย่อแบบนี้เหรอตัว C ตัวย่อแบบนี้ตัว C ไม่ใช่ตัว C นี้คือใช่พูดไปอาจจะยังไม่รู้แต่ว่าเป็นตัวย่อตัว C ครับประมาณเดี๋ยวได้รู้ด้วยกันเลยครับอะไรยังไงครับคนวันก็ต้องรอดูต้องรอดูครับใช่ก็ต้องรอดูเขาว่าจะเป็นใครครับใช่ครับเฮ้ยมีเหรอไม่รู้เลยมีหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ไม่รู้เลยไม่รู้เราก็ไปถามว่าเจนสามเนอะอะไรเงี้ยเราก็ต้องมีแบบรุ่นพี่ที่แบบว่าอะไรนะไอดอลอะไรเงี้ยแบบแต่ละคนหน่อยซิว่าเป็นใครบ้างผมว่าเก่งน่าจะตอบตอบไปพี่เก่งพี่เก่งก่อนเก่งเหรอครับก็ต้องพี่ซีแล้วแหละนี่ตัวย่อครับชื่อจริงๆอ๋อชื่อจริงแล้วชื่อจริงแล้วแต่ว่าคนละคนกับที่คุณบอกหรือเปล่าพี่เป็นไอดอลเพราะว่าซีรวยแล้วผมนะครับก็ผมเชื่อผมชอบทุกคนนะครับเพราะทุกคนเขาก็มีความสามารถการทำงานของผมก็พี่ซีครับเวลาผมไปเจอพี่เขาก็น่ารักมากๆเลยแล้วก็คุยเก่งมากๆครับทำให้ผมแบบยิ้มได้ตลกได้ครับครับของน้ำพิงก็จริงๆก็รู้สึกว่าพี่ๆทุกคนในค่ายเป็นแบบว่าไอดอลของน้ำพิงเลยนะเพราะว่าก็ทุกคนมีเวที่แตกต่างกันไปเนาะเป็นตัวของตัวเองแต่ว่าคนที่รู้สึกว่าเออเราชื่นชมแล้วก็เคยร่วมงานกับเขาก็คือนูนิวครับเพราะรู้สึกว่าเออพอได้ไปออกกองเคยไปออกกองกับแสงระวีด้วยกันอะไรไงหรือว่าเห็นซิงเกิลแรกซิงเกิลสองที่แบบเขาออกมารู้สึกว่าเขาทำงานด้วยความตั้งใจก็เลยรู้สึกว่าเอออยากตั้งใจให้ได้แบบว่าแบบนั้นบ้างแล้วก็แบบอยากจะไปในวงการบันเทิงให้ได้แบบในเวของเราให้ได้ดีบ้างครับผมก็ของผมนะครับก็รู้สึกว่าแบบพี่ๆทุกคนเขาเก่งกันหมดเลยแบบแต่ละคนก็แบบเก่งกันคนละด้านแต่ส่วนตัวผมแบบเป็น FC พี่เน็ตครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าด้วยเพราะว่าหล่อแต่ว่าพี่เน็ตเขาคอยเก่งงั้นผมจะมาเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังใจเรามันได้ครับผมก็พี่ออฟเมื่อกี้น้องกล้องบอกว่าให้ตอบว่าพี่ออฟครับก็พี่ออฟด้วยครับผมเพราะว่าพี่ออฟหล่อเพราะพี่ออฟรวยครับแล้วก็พี่ซีด้วยครับผมเพราะว่าพี่ซีนี่คือเขาหล่อเหมือนเทพเจ้าปั้นก็อยากหล่อเหมือนพี่เขาบ้างแล้วก็นุ่นนิวด้วยครับเขาร้องเพลงพอดครับครับผมก็เป็นพี่ซีครับเพราะว่าพี่ซีแบบมีความหล่อของฟ้าแบบฟ้าประทานใช่แบบหล่อมากครับผมครับของติติก็พี่ๆทุกคนเขาก็เก่งครับก็ชอบเกือบหมดครับผมใช่ครับโอเคครับของเรานี่สรุปวันนี้มีกี่แรกเนาะแล้วก็เป็นการติดตามได้ยังไงบ้างครับโอเคครับโทมัสยังไงครับก็สามารถติดตามพวกเราได้ในแฮชแท็ก DMD Friendship EP 1นะครับแล้วก็คีย์เวิร์ดคือ DMD 73ครับเป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะถ้าเกิดว่าเล่นเทรนด์กันใน Twitter นะครับแล้วก็ถ้าหลักเลยรายการของเรานะครับก็จะออนแอร์ทุกวันอาทิตย์เนาะช่องทางเวลา 3:00 นะครับช่องทาง YouTube Channel นะครับมันดี Channel ครับก็รอคอยทุกวันอาทิตย์นะครับก็จะมีเรื่องราวใหม่ๆเกิดขึ้นตลอดรับรองว่าอะไรครับรับรองว่าฮะว่ารับรองว่า
ตึงครับครับตึงตึงครับขึ้นด้วยครับขึ้นด้วยครับก็ฝากทุกคนติดตามด้วยโอ้ยโอ้ยครับลาเต้พูดอย่าลอยหน่อยครับสปอยเพื่อนๆนิดหน่อยครับเด็กมันมีของครับมีอะไรของมันคืออะไรน่าจะของเล่นครับผมบ้านลมเหรอบ้านลมบ้านลมเนาะไหนใครแบบว่าเฮ้ยเซอร์ไพรส์ได้ไงอยากให้คุณตามในทีมดูแลเราเนี่ยคุณน้ำปิงว่ายังไงครับส่งไวเลยนะครับกล้องจริงๆเจน3ของพวกเราเนี่ยก็แน่นอนว่าเป็นเจนใหม่ที่เพิ่งขึ้น DM Dland ครั้งที่2ครั้งแรกเนาะก็บอกเลยว่าพี่ๆทุกคนก็จะเตรียมรับกับพลังความสดใหม่ของพวกเราไว้ได้เลยความเฟรชความอะไรที่พวกเราเนี่ยก็ขนกันมาเยอะเรามีไปเรียนแบบห่อเหินเดินอากาศมีการแบบเรียนต่อตัวเพื่อที่จะให้โชว์ของเราเนี่ยมันพิเศษแต่ว่ามันจะออกมายังไงเราเรียนด้วยกันหรือเปล่าเนี่ยก็ต้องรอดูว่าแบบความพิเศษของเจน3จะเป็นยังไงครับใช่ใช่ตื่นเต้นกันแค่ไหนตื่นเต้นมากมากเลยครับเพราะว่านี่ก็เป็นคอนเสิร์ตจริงๆครั้งแรกของพวกเราเจนซ่าครับครับอยากให้แฟนๆเตรียมอะไรไปเชียร์พวกเราบ้างเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมตัวเตรียมใจอันดับแรกเตรียมตั๋วก่อนครับซื้อตั๋วได้อันนี้เป็นคนเหนือปะครับเตรียมตั๋วแม่นละเจ้าไม่ก็เตรียมตั๋วกันก่อนเนาะกดบัตรไปดูได้หรือว่าซื้อช่องทางสตรีมมิ่งก็ได้นะครับตอนนี้ก็ยังพอจะมีให้กดอยู่ทุกคนก็ไปลองหาบัตรได้แล้วเตรียมตั๋วแล้วเตรียมอะไรต่อครับพี่เก่งเตรียมร่างกายครับเพราะว่าทุกคนจะต้องหัวใจเต้นแรงแน่นอนเพราะอะไรครับเพราะอะไรครับเพราะอะไรครับเพราะเฟิร์สหล่อพี่ขอโทษเป็นแฟนให้แบบว่าติดตามเราแบบว่าอย่าลืมไปซื้อตั๋วดูเตรียมแรงด้วยกันจะได้เราดูก็ต้องตีๆอะไรหรือเปล่าครับน้องเล็กน้องเล็กเออใช่น้องเล็กน้องเล็กมังนี่มังนี่ครับผมก็อยากให้พี่ๆทุกคนนะครับไปซื้อตั๋วมาดูพวกผมแล้วก็พี่ๆในค่ายใน DMD Land 2ด้วยนะครับผมฝากด้วยครับฝากด้วยนะครับ